In on Ad TV วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูงานวิจัยที่ประเทศไทยเอามาต่อยอดนะคะจนเกิดเป็นบริการด้านการทดสอบเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานสากล นะคะจะเป็นงานวิจัยอะไรติดตามจากคุณปรียพรทรัพย์แสนยากรค่ะสวัสดีค่ะ In on Ad TV กับปรียพรทรัพย์แสนยากรค่ะเครื่องสำอางเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พ่อค้าแม่ค้าในประเทศไทยนิยมเข้ามาขายกันค่ะแต่เมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องใช้กับผิวคนเพราะฉะนั้นขั้นตอนการตรวจสอบว่าปลอดภัยต่อผิวมนุษย์จึงจำเป็นก่อนวางขายซึ่งที่ผ่านมาการทดสอบต้องทำกับสัตว์ทดลองแต่เพื่อลดการเบียดเบียนสัตว์ในต่างประเทศจึงได้พัฒนาเนื้อเยื่อที่ได้จากเซลล์ของมนุษย์ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก็ได้นำมาต่อยอดเป็นการบริการทดสอบการแพ้และการระคายเคืองเครื่องสำอางตามมาตรฐานสากลในประเทศไทยค่ะก็คือการทดสอบเนี่ยเป็นการทดสอบที่ได้มาตรฐานของ OECD Guideline นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่ทั่วโลกเนี่ยจะรู้จักกันอยู่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องการทดสอบความเป็นพิษต่างๆหรือความปลอดภัยเนี่ยควรจะต้องตามมาตรฐานนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรฐานก็จะกำหนดออกมาว่าจะให้มีทิชชู่แบบไหนหรือเนื้อเยื่อแบบไหนที่อนุญาตให้นำมาใช้แล้วก็สามารถที่จะรับรองได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อทิชชู่ที่จริงๆนำเข้าจากต่างประเทศนะคะก็คือเขาก็ทำการเพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อของกลุ่มคอเคเชียนนะคะแล้วก็เพาะเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงขึ้นมาให้เป็นเหมือนผิวหนังจริงค่ะถึงแม้การยื่นจดแจ้งเครื่องสำอางในประเทศไทยเพียงแค่แจ้งว่าใช้สารเคมีอะไรบ้างแต่หากผลิตภัณฑ์มีการตีตราว่าผ่านการทดสอบการแพ้ตามมาตรฐานสากลแล้วอีกทั้งไม่ได้เป็นการทดลองในสัตว์ทดลองถึงจะมีต้นทุนการผลิตเพิ่มแต่ก็ยิ่งสร้างความมั่นใจอันยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ค่ะซึ่งถ้าใครคิดจะส่งขายต่างประเทศการทดสอบก็ยิ่งสำคัญค่ะความคุ้มทุนในการทำเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาและให้มีความยั่งยืนคือจะไม่เกิดความผิดพลาดในท้องตลาดแล้วก็ไม่ทำให้คนเนี่ยเกิดทำให้ผู้ใช้บริโภคเนี่ยแบบไม่มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์ไหนที่ได้รับการตรวจรับรองนะคะความปลอดภัยมันก็จะมีความยั่งยืนเติบโตอยู่ในตลาดได้อย่างยาวนานค่ะการให้บริการทดสอบการแพ้ระคายเคืองด้วยผิวหนัง3มิตินี้ไทยเรายังต้องนำเข้าเนื้อเยื่อจากต่างประเทศค่ะแต่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยขณะนี้ก็กำลังพัฒนาเนื้อเยื่อที่ใกล้เคียงผิวหนังมนุษย์อยู่เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ